วัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยทุกท่านนอกจากไม่ใส่เสื้อแดงแล้วที่รักประชาธิปไตยก็ผมก็แสดงความเคารพด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันหนึ่งสำหรับนปชแดงทั้งประเด็นที่จะมาพบปะพูดคุยแถลงข่าวเหตุบ้านการเมืองที่ผ่านมาให้กับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนได้รู้ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ของบ้านเมืองณเวลานี้วันนี้มีผู้มาร่วมแถลงข่าวเนี่ยต้องแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนอกจากบุคคลหลายๆท่านที่เป็นแกนนำแล้วที่เป็นส.ส.แล้วท่านก็รู้จักทั้งหมดแล้วผมไม่จำเป็นต้องแนะนำให้ท่านดูกันเอาเองก็แล้วกันแต่บุคคลที่จำเป็นจะต้องแนะนำให้ท่านรู้จักนะครับเพราะบุคคลนี้เนี่ยเป็นผู้ถือว่าเป็นผู้รู้คนหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองเหตุการณ์ต่างๆเพราะท่านเคยรวบรวมพยานหลักฐานคดีความที่จับผิดผู้ร้ายมามากมายแล้ววันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงในการเสียชีวิตในการยิงการฆ่าในการสลายการชุมนุมเรื่องลูกกระสุนเรื่องอาวุธต่างๆนานาให้พี่น้องได้รู้ได้เข้าใจท่านผู้นี้พลตำรวจตรีมนเทียนประทีปะวนิชครับแต่ก่อนจะถึงท่านผมจำเป็นจะต้องพูดเรื่องการเมืองสักเล็กน้อยวันนี้ผมใส่เสื้อสีนี้อย่าคิดว่าผมตามเดินตามหลังพลเอกเปรมตินสูรนนท์ไปเรียบร้อยนะครับไม่ใช่นะการอยู่ร่วมกันพี่น้องที่เคารพครับไม่จำเป็นต้องไล่ยิงไล่ล่าไล่ฆ่ากันนี่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญผมได้พูดตลอดเวลาว่าการต่อสู้ทางการเมืองของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเราสู้กับระบบที่เป็นเผด็จการเท่านั้นเรายึดหลักประชาธิปไตยเพราะเรามีจุดยืนมีอุดมการเรื่องประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครที่สนับสนุนให้มีการรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการนั่นคือศัตรูของพวกเราคือพวกที่เป็นประชาธิปไตยคือพวกเราจะต้องเป็นศัตรูกับบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนอย่างไรต้องเข้าใจนะครับวันนี้รัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงได้ลงคะแนนเสียงให้และเขาได้มาเป็นรัฐบาลทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นจะต้องพบหาพูดคุยเป็นผู้ประสานทุกทิศทุกทางเพื่อให้ประเทศนี้เดินหน้าไปได้ไม่ว่าบุคคลนั้นคนเสื้อแดงจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีแต่ถ้าสถานการณ์ในวันนี้นายกรัฐมนตรีอยู่กับที่โดยที่ไม่ไปหาใครเลยบ้านเมืองก็เดินไปข้างหน้าไม่ได้นี่เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะฉะนั้นตรงไหนที่คิดว่าไปแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนนายกรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องไปครับนี่เป็นเรื่องสำคัญส่วนคดีความต่างๆที่แม่น้องเกดคือคุณพี่พะเยาอักขฮาตไปนั้นก็จำเป็นจะต้องทำเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือการสูญเสียของพี่น้องประชาชนที่ไปต่อสู้มาแล้วเรารู้ว่าวันนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีมีทหารมาไล่ยิงไล่ล่าไล่ฆ่าคุณพะเยาอักขฮาตจำเป็นจะต้องทำในสิ่งนี้ควบคู่ไปด้วยไม่ได้ไปกระทบกระเทือนรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องแยกแยะ กันนะครับเราในฐานะที่เป็นประชาชนคนเสื้อแดงที่รักประชาธิปไตยและสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นรัฐบาลต้องสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ดำเนินการในเรื่องการปรองดองให้ถึงที่สุดและสำเร็จบรรลุผลด้วยครับนี่เป็นสิ่งสำคัญครับหากบ้านเมืองไม่ปรองดองรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบริหารประเทศได้ไหมครับไม่ว่ารัฐบาลไหนๆมาบริหารประเทศณเวลานี้สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นคือกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนี้ให้เป็นประชาธิปไตยให้มีความเท่าเทียมกันให้มีความเสมอภาพกันนั่นคือสิ่งที่ต้องทำสุดท้ายในเมื่อทำยังไม่ได้เรื่องอะไรที่ติดขัดปรองดองครับปรองดองไม่ใช่ไปหัวกันนะครับไม่ใช่ไปสยบยอมครับไม่ใช่ไปสงูฮกครับการไปครั้งนี้อาจจะไปบอกว่าพลเอกเปรมครับอย่ามายุ่งกับคนเสื้อแดงนะท่านขอให้ท่านเป็นกลางนะท่านอย่าไปเข้าข้างใครเพราะคนเสื้อแดงไม่ใช่พวกอันตรพานแต่คนเสื้อแดงเป็นนักเลงเข้าใจไหมครับนักเลงกับอันตรพาลมันต่างกันราวคว้ากับดินนะครับเรามีเหตุมีผลเราเป็นนักเลงประชาธิปไตยให้ผู้ใหญ่เขาในบ้านเมืองนี้ได้รับรู้ได้เข้าใจว่าคนเสื้อแดงเดินแนวทางนี้ปกเราต้องการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
บางครั้งผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ยังเข้าใจพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงผิดเพราะฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเดินไปหาเข้าไปพบได้เข้าไปบอกความรู้สึกนึกคิดของคนเสื้อแดงที่ท่านได้สัมผัสมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลดีแล้วส่วนผู้ใหญ่จะคิดอย่างไรหลังจากไปพบไปหาแล้วนั้นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ว่าเขาจะคิดการอย่างไรกับคนเสื้อแดงแต่ผมคิดว่าเขาคงเข้าใจคนเสื้อแดงดีมากกว่าที่ผ่านมาครับนี่คือประเด็นสำคัญส่วนเรื่องคดีความเราจำเป็นจะต้องบอกกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองให้ช่วยกันเร่งรัดจับกุมหรือดำเนินคดีผู้ที่สั่งยิงสั่งฆ่าก็ไปเรื่อยๆครับการปรองดองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหน้าที่ก็ต้องทำไปควบคู่กันไปไม่เช่นนั้นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าไม่ได้ณวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วครับในสภาจะแก้ไขกฎเกณฑ์กติกาที่มันเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายก็โดนยื้อโดนยึดโดนทวงตลอดเวลาเพราะเขาไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี50รัฐธรรมนูญฉบับปี50ได้ผลประโยชน์ใครได้ครับพรรคประชาธิปัตย์ได้ครับเต็มๆที่ผ่านมาไม่เคยเสียอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นพรรคนี้จึงยื้อยุดฉุดกระชากยื้อนานเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งไม่แก้ไขยิ่งดีใหญ่เราอย่าไปหลงเกมนะครับวันนี้มีคนส่งข่าวมีคนยุแยงตะแคงรั่วมีคนใส่ร้ายป้ายสีให้คนเสื้อแดงแตกแยกกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าเราได้รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วเนี่ยพอพูดถึงอภิสิทธิ์ติดอ่างเลยผมวันนี้ถ้าเราได้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ผมคิดว่าปัญหาของคนเสื้อแดงยิ่งหนักนะครับจากเราไม่ผิดมันให้ผิดจากเราไม่เป็นผู้ก่อการร้ายมันให้เป็นผู้ก่อการร้ายแต่เราได้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเนี่ยคุณไม่ต้องมาเข้าข้างคนเสื้อแดงขอให้คุณเป็นกลางอย่างจริงๆคนเสื้อแดงก็พอใจแล้วนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงต้องการเพราะฉะนั้นเราอย่าไปรบเราจะไปว่าอย่าไปด่าว่ารัฐบาลเลยครับเพราะนี่คือเป็นรัฐบาลของประชาชนเราต้องการให้รัฐบาลนี้ดำเนินการสถานการณ์บ้านเมืองให้ไปเป็นไปโดยยุติธรรมเท่าเทียมกันเท่านั้นเองครับนี่สิ่งที่คนเสื้อแดงต้องการแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์มันก็ไล่ยิงไล่ล่าไล่ฆ่าเราเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเทียบเอาก็แล้วกันว่าเราจะเอารัฐบาลไหนมาเป็นรัฐบาลของประชาชนในประเทศนี้นี่คือประเด็นแรกที่จำเป็นจะต้องบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนให้รู้ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ท่านจะอยู่ตรงไหนเครียดแค้นชิงชังนปช.คนเสื้อแดงเชือกแจ้งกินชังรัฐบาลที่ไปรดน้ำนำหัวพลเอกเปรมซึ่งเรามองว่าบุคคลเหล่านี้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหารที่ผ่านมาเผื่อถ้านายกยิ่งลักษณ์ไปพูดแล้วท่านเข้าใจท่านรู้ครับท่านดูท่านเห็นว่าออกคนเสื้อแดงมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท่านก็อาจจะสั่งลูกน้องบางคนก็ได้นี่ผมพูดไปเองนะครับถือท่านจะสั่งไม่สั่งก็เรื่องของท่านแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในขณะที่เราต้องการความร่วมมือสมานฉันท์ในการสร้างประเทศที่จะทำให้เดินไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราขอสนับสนุนนปช.แดงทั้งแผ่นดินขอสนับสนุนรัฐบาลนะครับไม่เห็นตบมือกันเลยอันนี้คือประเด็นสำคัญนะครับก็แต่ว่าเราต้องอยู่ด้วยสติปัญญานะครับการเดินไปของเรากับพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลเนี่ยเราต้องเดินคู่กันไปไม่ใช่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำผิดเราก็เชียร์ไม่เชียร์ครับรัฐบาลนี้ถ้าเมื่อใดไปอยู่ใต้อุ้งตีนทหารสู้กับเราแน่นอนครับนี่คือคำประกาศของนปช.แดงทั้งแผ่นดินแต่ตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังยืนอยู่ข้างพี่น้องประชาชนแล้วต่อต้านรัฐประหารเดินเคียงข้างกับฝ่ายประชาธิปไตยนปช.แดงทั้งแผ่นดินจะสนับสนุนรัฐบาลนี้ตลอดไปและตลอดกาลครับส่วนประเด็นที่2ที่จะพูดถึงนั้นในวันที่19นี้ก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจกันนะครับสี่แยกราชประสงค์งานนี้เกิดขึ้นแน่นอนตั้งแต่เที่ยงวันเผลอๆยันเช้าส่วนเวลาเนี่ยเราค่อยกำหนดกฎเกณฑ์กันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีใครบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างในวันนั้นแต่2ปีนะครับ2รำลึก2ปีการเข็นฆ่าประชาชนนี่คือวันรำลึก2ปีการเข็นฆ่าประชาชนในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่4แยกราชประสงค์นะครับส่วนประเด็นของผมก็คิดว่าคงมีเท่านี้ถ้าผมพูดมากวันนี้เดี๋ยวท่านประธานไม่รู้จะพูดอะไรก็เพราะงั้นก็เชิญท่านประธานนปช.แดงทั้งแผ่นดินครับไม่ใช่อย่างนั้นครับ
เอาละค่ะคือพอดีสวัสดีค่ะก็ตั้งใจจะพูดเรื่องท่าทีแต่ว่าพอดีโฆษกพูดไปจำนวนหนึ่งนะคะความจริงวันนี้เข้าใจว่าสำนักข่าวมาหลายสำนักก็ต้องการจะรู้ท่าทีของเรานะท่าทีของเราดังที่เราได้เรียนแล้วว่ายุทธศาสตร์ของเราคือสองขานะคะในฐานะองค์กรประชาชนนปช.แดงทั้งแผ่นดินยังยืนหยัดในการต่อสู้กับระบอบอมาตยาธิปไตยค่ะและเรายังยืนหยัดในเป้าหมายที่ต้องการให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริงนี่คือจุดยืนเราค่ะแต่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายมันยังเป็นเส้นทางในระยะเวลาที่ยืดยาวพอสมควรในยุทธศาสตร์สองขานั้นเป็นยุทธศาสตร์ของนปช.นะคะเป็นยุทธศาสตร์ที่นปช.สร้างขึ้นมายุทธศาสตร์สองขานี้ขาหนึ่งก็คือพรรคการเมืองนะคะขาหนึ่งคือพรรคการเมืองอีกขาหนึ่งคือองค์กรต่อสู้ของประชาชนในฐานะพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองก็มีสิทธิ์ที่จะกระทำในนามของพรรคโดยที่เป็นอิสระนะคะเป็นอิสระภายใต้มติของพรรคและแนวทางนโยบายของพรรคสำหรับนปช.ก็เคลื่อนไหวโดยยุทธศาสตร์เป้าหมายยุทธศาสตร์แนวทางนโยบายของนปช.สองขานี้เป็นสองขาที่แยกจากกันแต่เดินไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นสองขานี้จึงต้องมีจังหวะก้าวที่เดินแล้วไม่เตะขาหรือไม่ขัดขาซึ่งกันและกันถูกไหมพี่น้องแต่ว่าที่สำคัญคือตราบใดที่เป้าหมายตรงกันก็คือเป้าหมายคือระบอบประชาธิปไตยและเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เราไม่เห็นด้วยก็คือระบอบอมาตยาธิปไตยสองขานี้ก็จะต้องเดินไปอย่างมีจังหวะก้าวที่ต้องคอยชำเลืองดูให้จังหวะก้าวนั้นสอดคล้องกันพอสมควรถูกไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นให้ชัดเจนว่าเป้าหมายเราทิศทางของเราเป็นทิศทางเดียวกันแต่ในท่ามกลางการเดินทางนั้นอาจจะมีเรื่องราวหลายเรื่องซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการแยกกันทำนะแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันดังนั้นขอให้พี่น้องอดทนและก็ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องคิดเหมือนกันทั้งหมดนะเพราะเส้นทางนี้ยังยาวในส่วนของนปช.ถือว่าขณะนี้เรายังไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงยังต้องใช้เวลาในการเดินทางแม้เราจะได้ชัยชนะจากการเลือกตั้งแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอดทนและใช้เวลาและดังที่ได้กล่าวแล้วว่าขณะนี้นะคะในการเดินทางของเส้นทางของการต่อสู้นั้นเราสามารถที่จะเดินทางพยายามที่จะให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างเร็วที่สุดในขณะนี้เราจึงเรียกร้องนะคะต่อรัฐบาลว่าในการบริหารนะฮะราชการนั้นนอกจากคำนึงในการที่จะมีความพยายามปรองดองแล้วต้องสนใจและเร่งกระทำให้ความยุติธรรมในประเทศนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ด้วยนะคะนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินนโยบายในฐานะรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศ
แต่เส้นทางการปรองดองนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าความยุติธรรมยังไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้นี่คือความจริงที่จำเป็นต้องรับนะคะว่าหลีกเลี่ยงการเรียกความยุติธรรมและการทำความจริงให้ปรากฏไม่ได้เราจึงขอเรียกร้องรัฐบาลว่าในเส้นทางการปรองดองนั้นท่านจำเป็นที่ต้องทำให้ความจริงปรากฏและทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงขอเรียกร้องนะคะต่อรัฐบาลว่าคดีที่ยังขณะนี้เราทราบว่าอธิบดี DSI ได้ส่งมายังตำรวจหมดแล้วตามคำพูดของทาริศเพ่งดิษฐ์นะคะดังนั้นกระบวนการของคดีในการที่อยู่ในมือตำรวจและในกระบวนการเบื้องต้นนั้นเราขอให้รัฐบาลเร่งทำให้คดีนี้นะฮะได้เดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วให้ความสะดวกดังเช่นที่ว่าท่านจะต้องพยายามที่จะมีงบประมาณจำนวนหนึ่งเพราะบัดนี้พยานของเราจำนวนมากเวลาถูกเรียกมานั้นไม่มีงบประมาณในการเดินทางไม่มีงบประมาณในการคุ้มครองพยานนี่ไม่ใช่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นคดีต่างๆที่จะดำเนินการไต่สวนขอให้เร่งเร็วที่สุดและขอให้มีงบประมาณสำหรับทนายสำหรับพยานด้วยเพราะมิฉะนั้นถ้าหากท่านปรองดองนะฮะโดยที่ละเลยเรื่องเหล่านี้เราก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตความเหินห่างระหว่างขาทั้งสองมันก็จะมากขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเรื่องที่สองก็คือการให้ประกันตัวนะคะเราเข้าใจว่าไม่ใช่สิทธิของรัฐบาลในการที่จะตัดสินให้ประกันหรือไม่ให้ประกันแต่เราขอให้เร่งโดยเร็วตามที่คอ.ป.เร่งมานะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่านอกจากประกันตัวแล้วขอให้ผู้ถูกคุมขังอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองได้ย้ายไปอยู่เรือนจำหลักสี่ทุกคนด้วยค่ะแล้วที่สำคัญท่านเลิกตีตรวนคนเหล่านี้ได้หรือไม่เพราะมันน่าอัปยศมากที่คนจำนวนหนึ่งในขณะนี้นะคะที่ต่อสู้มาด้วยกันกับพวกเราด้วยกันทั้งหมดและรับรู้กันว่าเราได้อำนาจรัฐระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าพี่น้องเรายังถูกกระทำแล้วยังถูกตีตรวนอยู่เป็นจำนวนมากอันนี้ก็ขอฝากรัฐบาลด้วยค่ะนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะขอฝากไปยังการประสานงานในเรื่องการเยียวยาต้องขอบคุณปคอปที่พยายามจะเยียวยาแต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่บรรลุนั่นก็คือยังไม่ได้รับเงินก็ขอให้เร่งเรื่องการเยียวยานะฮะด้วยการชำระเงินให้แก่ผู้ที่สูญเสียด้วยแล้วนอกจากเงินแล้วที่สำคัญก็คือเยียวยาเกียรติยศเราจึงขอร้องให้การทำความจริงให้ปรากฏนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคอปได้ทำสิ่งที่ดีๆหลายอย่างออกมาแต่ว่าสิ่งที่อ่อนด้อยก็คือว่าในการทำความจริงให้ปรากฏนั้นรายงานคอปยังไม่มีที่คืบหน้ามีแต่ตัวเลขของผู้ถูกคุมขังเพราะนั้นเราเรียกร้องมายังรัฐบาลคอปและปคอปในประเด็นการเยียวยาทั้งเงินและชื่อเสียงเพราะว่าลำพังเงินอย่างเดียวมันไม่เพียงพออย่าคิดว่าการเยียวยาด้วยเงินเพียงอย่างเดียวแล้วจะทำให้ความเสียใจและความแค้นใจของพี่น้องหยุดไปได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่นะคะจำเป็นต้องเยียวยาชื่อเสียงเกียรติยศเพราะว่าเขายังตายในข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนะคะแล้วเราทางนปช.จะร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญพยายามทำความจริงให้ปรากฏโดยที่วันนี้เราก็จะเริ่มต้น
แสดงให้พี่น้องได้ดูว่าความจริงการตายของพันเอกร่มเกล้าและทหารควรจะเป็นอย่างไรนี่เป็นการความพยายามของเราค่ะนะสำหรับรัฐสภาก็คงจะมีการเสวนาต่อไปในวันนี้นะฮะเราขอเรียกร้องว่ารัฐสภาและผู้แทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลประชาชนเลือกท่านไปให้เป็นผู้แทนของประชาชนณบัดนี้น่าผิดหวังมากเพราะว่าภาพลักษณ์ของรัฐสภามันทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธากับประชาชนที่เขาต่อสู้บาดเจ็บล้มตายเพื่อให้ได้หีบเลือกตั้งแล้วเมื่อมีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วภาพในรัฐสภาขณะนี้มันน่าเกลียดน่าขยะแขยงและน่าอายเป็นอย่างมากเลยค่ะท่านอย่าทำให้ประชาชนต้องหมดศรัทธาเพราะว่าเขาแลกด้วยชีวิตเพื่อให้ได้หีบบัตรเลือกตั้งแล้วเขาได้มาด้วยหีบศพเพราะฉะนั้นเราจึงขอเรียกร้องว่ารัฐสภาต้องจัดการนะฮะแก้รัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วโดยชอบธรรมการที่พยายามเตะถ่วงหรือหาเรื่องหรือดูคลิปโป๊ไปพลางๆนั้นน่ะประชาชนรับไม่ได้ดูคลิปโป๊ไปพลางๆนั้นประชาชนรับไม่ได้และที่รับไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นเฉพาะคนเสื้อแดงนะคะประชาชนไทยทั้งประเทศรับไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเสียเงินเสียโอกาสในการเลือกตั้งแล้วรัฐสภาถ้าไม่เป็นความหวังของประชาชนแล้วประชาชนจะฝากความหวังไว้ที่ใครถ้ารัฐสภาและกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ที่ที่ประชาชนจะฝากความหวังไว้ได้แล้วประชาชนจะฝากความหวังไว้ที่ใครย้ำอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ที่พวกเราคนเสื้อแดงนั่นเองแหละค่ะนะคะเน้นก็ก่อนที่จะไปสู่บทบาทของการทำความจริงให้ปรากฏนะคะเน้นก็ต้องขอแก้ข่าวจำนวนหนึ่งของบางกอกโพสต์ที่บอกว่านปช.ตำหนินะฮะรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในประเด็นเรื่องของการรดน้ำนะฮะดังนั้นก็อยากจะเรียนว่าเราไม่เคยแถลงตำหนิแต่เรายอมรับความจริงว่ามีคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยและเราต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันและประชาชนจำนวนไม่น้อยเฝ้าดูอยู่ยอมรับได้แต่เฝ้าดูอยู่ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรในปัญหาความยุติธรรมและการเยียวยาพี่น้องจะสามารถแก้บรรลุได้หรือเปล่าและเรื่องที่สองนะฮะก็คือว่านปช.เป็นเจ้าภาพไปจัดงานเมื่อวานนี้ก็คงชัดเจนว่าอันนี้เป็นประเด็นของคุณพะเยาอัคคหาตถามว่านปช.สนับสนุนในการจัดงานนี้ไหมสนับสนุนค่ะแต่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องข่าวต้องชัดเจนนะคะในเรื่องข่าวชัดเจนเราไม่วิพากษ์วิจารณ์การที่รัฐบาลจะทำอะไรเพราะเป็นสิทธิเพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนทั้งประเทศแต่เรายอมรับว่ามีคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยและเราก็ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลในกรณีนี้ว่าขอให้เข้าใจและเห็นใจความรู้สึกประชาชนเหมือนกับที่คนเสื้อแดงเข้าใจและเห็นใจรัฐบาลก็ขอให้เข้าใจคนเสื้อแดงด้วยต่างฝ่ายต่างต้องเข้าใจซึ่งกันและกันรัฐบาลก็ต้องเข้าใจและพรรคเพื่อไทยก็ต้องเข้าใจคนเสื้อแดงเหมือนที่คนเสื้อแดงพยายามจะเข้าใจพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลยิ่งลักษณ์เช่นกันต้องทำทั้งสองทางค่ะ
และขอให้บริหารความขัดแย้งนี้ให้สมดุลคือการเจรจากับนะฮะกับชนชั้นนำในระบอบอมาตย์กับการสร้างความยุติธรรมในประเทศนี้ขอให้บริหารความขัดแย้งนี้ให้สมดุลด้วยค่ะมิฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตค่ะเอาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นเพื่อเปิดทางก่อนที่คณะที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอันนี้นี่ก็เริ่มต้นจากการโต้ของการโต้ทาริฟเพ็งดิษเพราะว่าทาริฟเพ็งดิษระบุนะฮะในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่20มิเมษาว่านะในอันแรกนั้นก็คือว่าคดีชุมนุมไม่ค้างที่ DSI แล้วนะอันนี้เรียกร้องรัฐบาลไปแล้วว่าให้รีบเร่งจัดการส่วนอันที่สองก็คือพูดถึงคดีร่มเกล้าเขาบอกว่าเมื่อมีคนถามว่ายืนยันหรือไม่ว่ากลุ่มเสื้อแดงกระทำนายทาริศกล่าวว่าเรายังยืนยันเช่นนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนี่คือทาริศเพ็งดิษค่ะเพราะฉะนั้นนะเราก็ขอพูดฝากไปนะฮะยังรัฐบาลรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับสุเทพเทือกสุบรรณนะในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งว่าคนที่ตายทั้งหมดเนี่ยพวกเสื้อแดงยิงนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนเสื้อแดงด้วยกันนี่แหละนะเขาอ้างว่าเป็นการยิงของคนเสื้อแดงอันนี้เป็นภาพนะจากการชันสูตรไม่โทษนะฮะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าบาดแผลในภาพบนเนี่ยเป็นปืนอาวุธมาตรฐานนาโต้ที่เรียกว่ามาตรฐานนาโต้โดยเป็นอาวุธ M16 กับทาโวแผลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแผลระเบิดเปิดเป็นแผลกว้างจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตนะฮะทั้งหมดเลยแผลที่จากกระสุนปืนเป็นแผลลักษณะระเบิดกว้างทั้งสิ้นแล้วที่บอกว่ามีชายชุดดำถืออาก้าลักษณะแผลจากกระสุนอาก้าหรือมาตรฐานรัสเซียนั้นจะเป็นแผลลักษณะล่างคนละอย่างกันเลยค่ะแล้วที่มีภาพชายชุดดำถืออาก้านั้นเอาไว้ขู่ใครไม่ทราบหรือเป็นภาพของสุเทพเทือกสุบรรณเพราะว่าแผลจากการชันสูตรนั้นเป็นแผลลักษณะที่เป็นระเบิดเปิดกว้างทั้งสิ้นแล้วนอกจากนั้นในประเด็นที่บอกว่านะคะให้ยิงส่วนล่างปรากฏว่าเกือบทั้งหมดยิงถูกหัวกับอกขึ้นไปยิงถูกหัวกับอกขึ้นไปยิงถูกหัวเนี่ยมันยิงได้ยังไงมันต้องเล็งนะคะเพราะหัวมันเล็กกว่าตัวค่ะยิงถูกตัวมันไม่เท่ากับยิงถูกหัวนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูว่าลักษณะแผลกับการจงใจยิงถูกหัวแปลว่าต้องการให้ตายยิงครึ่งบนขึ้นไปก็แปลว่าต้องการให้นี่คือการป้องกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเปิดท่วมๆด้วยประเด็นเหล่านี้นะฮะส่วนประเด็นที่สองก็คืออันเนื่องมาจากวันที่10เมษาที่ภรรยาพันเอกร่มเกล้าเรียกร้องแล้วก็ที่เราพูดกันว่าพรรคประชาธิปัตย์หิ้วรีดพวงเดียวอะหิ้วรีดพวงเดียวแล้วก็ไปชูที่โน่นชูที่นี่อ้างว่ามาทวงความเป็นธรรมให้ภรรยาพันเอกร่มเกล้าเราได้เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเหตุไฉนพันเอกร่มเกล้าจึงไม่ส่งให้คณะแพทย์ใหญ่ทำการชันสูตรเอาไปทำพิธีโดยที่ไม่ให้คณะใหญ่ชันสูตรแต่ผลการชันสูตรสำหรับนายทหารที่อยู่ติดตัวพันเอกร่มเกล้านะถ้าท่านสนใจบทความ
ที่นายแพทย์สลักธรรมเขียนเอาไว้นั้นระบุชัดๆเลยว่ามันมีลักษณะของบาดแผลและที่พบในตัวนั้นจะเป็นเปลือกผิวที่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากระเบิดมือค่ะแล้วใครคนเสื้อแดงที่ไหนหรือชายชุดดำที่ไหนจะไปคว้างระเบิดมือได้เพราะมันต้องอยู่ในระยะประมาณ50เมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วมันเล็งยังไงทำไมถึงได้ถูกพันเอกร่มเกล้ากับนายพลนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะเปิดทางให้คณะผู้ค้นหาความจริงได้บรรยายโดยละเอียดนะแต่ว่าเราเริ่มต้นเพื่อแจ้งให้พี่น้องทราบว่าการใส่ความเรื่องชายชุดดำการใส่ความว่าพวกเรายิงโดยใช้อาวุธอาก้านะหรือ M79 นั้นเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นค่ะขณะนี้ก็จะส่งไมโครโฟนต่อไปเลยนะคะขอให้ท่านมนเทียนและคุณหมอเหวงก็ได้ช่วยกันทำความกระจ่างเพราะอะไรเพราะว่าความจริงต้องทำให้ปรากฏในสังคมนี้มิฉะนั้นการปรองดองมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมพี่น้องเอาละค่ะเชิญเลยค่ะครับผมขออนุญาตทำตัวเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับกับท่านผู้บังคับการนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำท่านนะครับพลตำรวจตรีมนเทียนปฏิปะวนิชอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับข้อต่อมาก่อนที่จะกราบเรียนให้ท่านได้สนทนากับพวกเราเนี่ยผมต้องยืนยันกับพี่น้องประชาชนเสื้อแดงที่ชั้น5นะครับและพี่น้องเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศและผู้รักประชาธิปไตยทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับว่าแกนนำนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนของเราที่ถูกจำขังในเรือนจำเลยครับไม่เคยทอดทิ้งครับเราเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนต่างๆและเมื่อมีเวลาว่างเราก็จะไปเยี่ยมตามโอกาสที่เราว่างทุกครั้งเลยครับดังนั้นเนี่ยใครนะฮะที่ไปแพร่ข่าวว่าแกนนำนปช.แดงทั้งแผ่นดินไม่ใส่ใจเพื่อนเราที่ถูกจำขังผู้นั้นไม่ปรารถนาดีต่อประชาธิปไตยและไม่ปรารถนาดีต่อนปช.แดงทั้งแผ่นดินครับผมกราบเรียนข้อนี้ไว้ก่อนข้อที่2ก็คือว่าเราพยายามทุกวิธีทางที่จะดำเนินการให้ประกันตัวแต่เรื่องนี้ต้องกราบเรียนนะครับว่าสิทธิโดยเด็ดขาดในการที่ให้ประกันหรือไม่ประกันอยู่ที่ศาลซึ่งเราต้องเคารพดุลพินิจและวิจารณญาณของศาลโดยเด็ดขาดนะครับเอาละครับผมกลับมาสู่ประเด็นที่3ก็คือว่าเราไม่เคยหยุดยั้งในการที่จะหาความจริงว่าใครคือฆาตกรฆ่าพี่น้องเราเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี53ครับดังนั้นเนี่ยเรามีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามเรื่องความจริงต้องกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าคดีความต่างๆที่กำลังอยู่ในขั้นตอนถึงศาลนะครับในการไต่สวนเนี่ยนปช.แดงทั้งแผ่นดินมีส่วนโดยตรงในการที่จะให้ความร่วมมือในอำนวยความสะดวกพี่น้องเสื้อแดงเรามาเป็นพยานให้ปากคำในการที่จะพิจารณาคดีในศาลครับนี่เป็นการยืนยันนะครับเราไม่ได้ทอดทิ้งในวันนี้เราดีใจมากแล้วผมอยากให้พี่น้องเนี่ยติดตามโดยละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้พิสูจน์กันนะครับว่าคำพูดของนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษจริงหรือเท็จที่กล่าวหาว่าพี่น้องเสื้อแดงฆ่าล่มเกล้าทาริศคุณฟังไว้นะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปฟังไว้เลยครับท่านพิจารณานะครับก่อนอื่นนี้นะครับผมก็ได้แนะนำแล้วผมอยากจะให้ท่านผู้บังคับการนะครับอธิบายสถานที่นะครับที่เกิดเหตุโดยสังเขปให้เป็นที่เข้าใจและท่านโปรดกรุณาอธิบายด้วยนะครับว่าบริเวณไหนเสื้อแดงอยู่บริเวณไหนทหารอยู่เพราะมันจะได้ชัดเจนนะครับว่าบริเวณไหนเสื้อแดงอยู่บริเวณไหนทหารอยู่และในวันนั้นท่านโปรดอธิบายให้ละเอียดนะครับว่าร่มเก้าเนี่ยเขาแต่งเครื่องแบบหรือเปล่าแล้วเสื้อแดงรู้ไหมว่าใครเป็นร่มเก้าและใครนี่จะรู้ว่าใครเป็นร่มเก้าอธิบายให้ละเอียดด้วยนะครับข้อต่อมาท่านโปรดอธิบายด้วยนะครับว่าคุณร่มเก้าเนี่ยตายด้วยอะไรกันแน่ระหว่าง M79หรือกระสุนหรือ M67 ระเบิดมือถือกันแน่ครับและท่านโปรดอธิบายให้ละเอียดด้วยนะครับว่าทิศทางของระเบิดมาจากทางไหนทิศทางของ M79 มาจากทางไหน
และทิศทางของกระสุนมาจากทางไหนท่านอธิบายให้ละเอียดด้วยนะครับให้ทาริศฟังเต็มสองหูเลยครับผมเกรงว่าผมจะตั้งคำถามมากไปเดี๋ยวให้ท่านผู้บังคับการเนี่ยท่านตอบก่อนนะฮะเชิญเลยครับขอบคุณฮะเรื่องประเด็นแรกนะฮะหลังจากที่รัฐบาลใหม่เนี่ยได้ตั้งขึ้นนะฮะเราได้มีการเรียกร้องให้มีการสอบสวนคดีนี้เพราะว่าเขาสอบสวนไม่ชอบโดยใช้อำนาจนายกในฐานะประธานDSI เนี่ยโอนสำนวนทั้งหมดเนี่ยไปให้ DSI สอบสวนนะครับซึ่งทำไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานทำให้ตายก่อนจะเอาสำนวนไปเนี่ยจะต้องมีการไต่สวนชันสูตรพลิกศพโดยสารก่อนเพราะเจ้าพนักงานทำให้ตายจึงมีการเรียกร้องขึ้นมาในที่สุดเนี่ย DSI ได้ส่งสำนวนคืนมาเนี่ย16ศพซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ดำเนินการในเรื่องนี้เปลี่ยนจากชุดเดิมไปชุดใหม่มาทำเนี่ยได้ส่งสำนวนการไต่สวนทั้ง16ศพเนี่ยให้ศาลทำการไต่สวนแล้วนะครับแล้วศาลกำลังนัดไต่สวนอยู่นะครับทั้งวัดปทุมทั้งที่คอกวัวถนนรางน้ำพระราม4ทั้งหมดนะครับสำหรับคดีที่คุณหมอถามเนี่ยผมจะกราบเรียนให้ทราบนะครับตรงนี้เนี่ยมีตาย5ศพเฉพาะตรงนี้คือที่ไหนครับตรงนี้คือบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้คือถนนดินสอนะครับถนนดินสออันนี้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านนี้คือโรงเรียนสตรีวิทยานะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยที่ถูกระเบิดเนี่ยวันนั้นในวันที่10เมษายน53เวลา20นาฬิกาเศษนะครับในวันนั้นเนี่ยได้มีการขออนุญาตเล่าไปสถานการณ์ตอนนั้นก่อนได้มีการต่อต้านมีการประท้วงมีการอะไรเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งทางฝ่ายทหารเนี่ยนายกสั่งประกาศนะฮะตั้งสอชอเอาทหารมาเพื่อขอพื้นที่คืนก็มีการยันกัน2จุดในบริเวณนี้นะครับ1เนี่ยที่ถนนดินสอด้านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย2เนี่ยด้านถนนข้าวสารสี่แยกคอกวัวนะครับผมจะพูดด้านนี้เพราะว่าด้านนี้เนี่ยเป็นเหตุให้พันเอกล่มเกล้าตายนะครับเวลา20นาฬิกาเศษเนี่ยมันยันกันแต่กลางวันยันค่ำมืดยันค่ำมืดซึ่งผิดหลักการสลายการชุมนุมการสลายการชุมนุมเนี่ยถ้ามืดแล้วก็จะไม่ทำเพราะมันจะอันตรายเสี่ยงกับประชาชนนะครับเขาจะไม่ทำยืดเยื้อมาถึง20นาฬิกาเศษเนี่ยได้มีการประชุมกันนะครับนายทหารเนี่ยพลตรีวริศโรจนธรรมเนี่ยก็เรียกประชุมหน่วยทั้งหมดที่ท้ายรถถังที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์หลังจากนั้นเนี่ยระหว่างประชุมเนี่ยก็มีระเบิดเกิดขึ้น1ลูกแล้วตามมาอีก1ลูกเป็น2ลูกพันเอกล่มเกล้าตายในที่เกิดเหตุพร้อมนายทหารทหารท่านประทวนอีก1คนอีก5คนไปตายที่โรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเสื้อแดงที่อยู่ฝั่งนี้ทหารอยู่ฝั่งนี้15กองร้อยนะครับจากหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยไปถึงแถวนี้มีเสื้อแดงไหมครับไม่มีนะครับฝั่งนี้เนี่ยจากโรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยถึงสะพานวันชาติเนี่ยมี15กองร้อยไม่มีเสื้อแดงอยู่เสื้อแดงจะอยู่ด้านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังจากมีทหารตายและบาดเจ็บก็เสื้อแดงได้เข้ามาเพื่อเรียกร้องว่าอย่ายิงเพราะมีคนเจ็บเยอะทหารเจ็บเยอะเพื่อจะให้ส่งโรงพยาบาลไปรักษาเนี่ยแต่ผมเข้าใจว่าเข้าใจเอาเองนะทหารที่เห็นเนี่ยคงคิดว่าเสื้อแดงจะมาทำร้ายทหารด้วยกันก็เลยยิงเป็นเหตุให้มีตายตรงนั้นประมาณ5ศพรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยฮิโรยุกินะฮะตายด้วยนี่คือสาเหตุส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการรัฐบาลได้มีการประกาศว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวมากับเสื้อแดงเสื้อแดงยิงนะครับโดยนายทาริศก็ยืนยันว่าเสื้อแดงยิงเมื่อวันที่20กว่าเนี่ยว่ายิงด้วยอาวุธปืน79นะครับเวลาผ่านมา2ปีนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เห็นข่าวซึ่งผมติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดซึ่งเป็น
เอกสารราชการนะครับแล้วก็มันเป็นวิทยาศาสตร์บอกเฮ้ยนึกในใจนะขอโทษว่าไม่ใช่ M79 ยิงมาแต่เป็นระเบิด M67 เหตุผล67คืออะไรนะฮะ M67 เนี่ยคือระเบิดขว้างนะครับระเบิดขว้าง M67 นะครับเป็นระเบิดที่ใช้ในราชการทหารนะครับ M67 นี่เป็นระเบิดขว้างไม่ใช่ M79 ที่นายทาริศแถลงนะครับ M79 เนี่ยคือเครื่องยิงลูกระเบิดที่ทำเหมือนปืนลูกซองแต่เราหักลำกล้องแล้วก็ใส่ลูกมันจะใหญ่คล้ายแก้วเงี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ยิงจะยิงได้ระยะรัศมีระยะไกลแต่อันเนี้ยเป็นวัตถุระเบิดขว้าง M67 จากการตรวจพิสูจน์นะครับยืนยันได้ไม่ใช่ผมพูดเฉยๆลอยๆตรวจพิสูจน์เนี่ยเราได้เก็บเศษวัตถุระเบิดเนี่ยจากศพพันเอกล่มเกล้ากับทหารอีก2นายแล้วเก็บเศษระเบิดเนี่ยจากสถานที่เกิดเหตุ2จุดระเบิดนะครับจุดนี้เนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นระเบิดเนี่ยมันจะแรงระเบิดขึ้นข้างบนด้วยอัดข้างล่างด้วยปรากฏบนถนนเนี่ยเป็นเศษโลหะชนิดเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่ตรวจวัตถุระเบิดแล้วยืนยันว่าเป็นระเบิดขว้างชนิด M67 ไม่ใช่ M79 ที่ใครยิงมานะครับประการต่อมาก็คือว่าในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยผมว่าพวกเราทุกคนคงจะเห็นนะประชาชนคงจะเห็นว่า ได้มีสื่อเนี่ยถ่ายภาพนะครับทั้งวิดีโอนะครับทั้งทีวีทั้งภาพถ่ายเนี่ยจะเห็นว่าถ่ายออกไปเนี่ยเห็นประชาชนอยู่ด้านนั้นทหารอยู่ด้านนี้นะแต่จะไม่มีภาพใดภาพหนึ่งเลยว่าใครเป็นคนขว้างระเบิดออกมานะครับในข้อสันนิษฐานทั้งความเป็นตำรวจของผมเนี่ยคนที่โยนระเบิดลูกนี้มี2ทางเท่านั้นคือ1นี่อยู่ด้านข้างผู้ตาย2เนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้ตายอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งมีเสื้อแดงบ้างไหมครับสักคนตรงนี้จะไม่มีทางมีเสื้อแดงได้เลยเพราะกองทหารอยู่15กองร้อยไม่มีเสื้อแดงแม้แต่คนเดียวสุเทพเทือกสุบรรณฟังไว้ด้วยนะครับต่อเลยฮะต่อเลยกองฮะกองเนี่ยมี15กองร้อยอย่างนี้ตอนนี้ผมก็เรียนให้ทราบว่าเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างเงี้ยนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างเงี้ยสิ่งที่จะต้องสอบสวนต่อไปก็คือว่าทหารเนี่ยจะต้องสอบสวนเองแล้วต้องพิจารณาเองว่าตรงนี้เนี่ยใครทำและเกิดจากอะไรไม่ใช่ M79 ยิงตามข่าวแม้กระทั่งนายสุเทพเองหลังจากเรารับสำนวนการสอบสวนมาแล้วจาก DSI มาสอบสำนวนการไต่สวนชันสูตรพิสูจน์เนี่ยส่งให้ศาลนายสุเทพยังยืนยันว่าคนเสื้อแดงเนี่ยยิง M79 นะแล้วก็ M16 ฆ่าทหาร5ศพซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับผมกราบเรียนตรงนี้นิดนึงนะครับฮัลโหลเอานี่ช่วยดูไมค์ด้วยครับเจ้าหน้าที่ครับช่วยดูไมค์ด้วยครับผมกราบเรียนตรงนี้นะครับขณะนี้ความจริงเป็นที่ยุติว่าการตายของคุณร่มเกล้าและทหารนี่นะเกิดจากระเบิดขว้าง M67 ใช่หรือไม่ครับข้อต่อมานี่นะครับมีความเป็นไปได้ไหมที่ท่านผู้บังคับการบอกว่าเสื้อแดงอยู่ตรงอนุสาวรีย์มีความเป็นไปได้ไหมครับว่าเสื้อแดงขว้างมาตรงนี้ไปโดนร่มเกล้าตายเป็นไปได้ไหมครับพูดคือมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะหนึ่งเนี่ยเหตุผลนะครับ1เนี่ยไกล2เนี่ยมันมีพยานหลักฐานนะคือว่ามีทีวีมีกล้องถ่ายถ้าขว้างเนี่ยจะต้องเห็นประการที่3เนี่ยเขามีรถยนต์อยู่รถถังเนี่ยรถ GMC เนี่ยขวางตลอดทางการที่ทุกคนเนี่ยนั่งอยู่ประชุมอยู่แล้วโดนระเบิดเนี่ยมันอยู่หลังรถไม่มีใครรู้การแต่งกายในวันนั้นเนี่ยทหารทั้งกองพลเนี่ยแต่งกายชุดเขียวไม่มียศไม่มีใครทราบว่าใครยศอะไรตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากเขาจะรู้กันเองนะครับประชาชนทั่วไปไม่รู้หรอกคนไหนพลตรีวฤทธิ์คนไหนพันเอกร่มเกล้าไม่รู้หรอกนะครับผมกราบเรียนถามต่อนะครับท่านผู้บังคับการครับเป็นไปได้ไหมที่เสื้อแดงขว้าง M67 จากบริเวณสะพานเฉลิมวันชาติมาสังหารร่มเกล้าได้หรือเปล่าครับคือให้กระจ่างไปเลยครับเดี๋ยวกลับเรียนนี้นะฮะคือด้านนี้เสื้อแดงด้านนี้เนี่ยทหารจากกองพลทหารราบที่2เนี่ย15กองร้อยเนี่ยจาก
จากไอ้โรงเรียนสตรีวิทย์เนี่ยยันสะพานวันชาติเนี่ยสะพานวันชาติถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันตั้งประมาณสัก300เมตรได้มันกว้างไม่ถึงหรอกครับกว้าง5ทีถึง5ปีงั้นเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะกว้างจากสะพานวันชาติเนี่ยมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยโดยข้อเท็จจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมเรียนครับบริเวณนี้เป็นทหารหมดครับแล้วก็คุณร่มเกล้าเนี่ยเสียชีวิตด้วย M67 ครับดังนั้นโอกาสที่คนเสื้อแดงจะสังหารร่มเกล้าเป็นไปได้หรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะถามทาริศนะและผมอยากให้ทาริศเนี่ยนะตั้งเวทีสาธารณะต่อหน้าพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเอาหลักฐานของคุณมายืนยันว่าคุณหาว่าคนเสื้อแดงเนี่ยฆ่าล้มเก้าหลักฐานคุณอยู่ไหนทาริศเพ่งเด็ดเนี่ยผมกราบเรียนพี่น้องนะครับนี่คือตัวอย่างของสุนทรียะเสวนาก็คือเอาสองฝ่ายมาพูดกันสุเทพเทือกสุบรรณใส่ร้ายป้ายสีว่าเรามีชายชุดดำสุเทพเทือกสุบรรณใส่ร้ายป้ายสีว่าเราเผาบ้านเผาเมืองสุเทพคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพวกเราต่อหน้าพี่น้องประชาชนไทยทั่วทั้งประเทศรวมทั้งทั่วทั้งโลกหรือไม่ครับอันนี้ผมถามทาริศอันนี้ท่านผู้บังคับการมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก็มันมีที่ตรวจที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับคือผู้เชี่ยวชาญเขาตรวจนะครับไม่ใช่ผมมายกเมฆแล้วก็เล่าไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างวัตถุระเบิดเนี่ยเป็นผู้ตรวจวัตถุระเบิดจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาตรวจจากสะเก็ดระเบิดจากศพแล้วสะเก็ดระเบิดที่ฝังอยู่ในถนนมันเป็นชนิดเดียวกันแล้วระบุได้ว่าเป็นระเบิดกว้างชนิด M67 นะครับประการต่อมาในการตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยของกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจเนี่ยได้ตรวจดูร่องรอยหลังจากเกิดเหตุแล้วตั้งแต่วันที่11เป็นต้นมา11เมษายน53พบร่องรอยกระสุนร่องรอยต่างๆเนี่ยที่ตามป้ายจราจรบ้างรถยนต์บ้างกำแพงบ้างอะไรบ้างเนี่ยพบร่องรอยอยู่120รอยนะครับ120รอยแต่ตรวจได้116รอย116รอยเนี่ยเป็นรอยกระสุนปืนและกำหนดทิศทางได้ทิศทางก็คือว่าจากสะพานวันชาติยิงไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับไม่มีแม้แต่รอยเดียวที่จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่คนเสื้อแดงอยู่ยิงมาทางฝ่ายสะพานวันชาติซึ่งฝ่ายทหารอยู่นะครับไม่มีแม้แต่รอยเดียวนะครับแปลว่าทหารยิงใส่ประชาชนแต่เพียงประการเดียวครับก็ท่านไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับผมขอปิดท้ายด้วยการท้าทายผมท้าทายทุกคนที่คุณกล่าวหาพวกเสื้อแดงพวกเราผมท้าทายว่าถ้าคุณมีหลักฐานต่างจากนี้โปรดแสดงตัวออกมาแล้วเราจะทำสุนทรียะเสวนาต่อหน้าประชาชนทั่วทั้งประเทศเพื่อพิสูจน์ว่าความจริงคืออะไรนะครับก็กราบขอบพระคุณท่านผู้บังคับการนะครับขออนุญาตที่ประชุมนะครับเพราะว่าท่านผู้บังคับการท่านมีการประชุมท่านกรุณาเสียสละเวลามาเพราะฉะนั้นปรบมือขอบคุณนะขอบคุณแล้วผมก็ขออนุญาตที่จะเรียนต่อสัก 2-3 ข้อนะครับคุณหมอครับผมขออนุญาตนิดนึงครับผมอยากจะนำเรียนพวกเรานะครับนำเรียนท่านผู้การนะครับผมเป็นคนยืนสั่งการอยู่ตรงนี้ครับตรงหัวมุมอนุสรีประชาธิปไตยทหารเป็นคนยิงนายสง่าวังงามตายต่อหน้าผมครับตรงนี้ครับผมยืนอยู่ตรงหัวมุมนี้กับด็อกเตอร์ประแสงผมยืนบนรถ6ล้อและเป็นคนตะโกนว่าทหารอย่ายิงประชาชนคนเสื้อแดงถอยออกมาถ้าหากไม่ถอยถือว่าเป็นแดงเทียมผมเป็นคนบอกผมเป็นคนห้ามตลอดแต่ทหารก็ยิงคนเสื้อแดงตลอดเวลาที่ผมตะโกนครับพ่อแม่น้องครับผมยังบอกเลยว่าให้เอาวีและชนคนเสื้อแดงเอามาให้ได้แล้วเอาไปไว้ที่อนุสรีประชาธิปไตยเพราะเมื่อปีที่แล้วมีคนแสดงโดนยิงตาย1คนศพก็หายเพราะนั้นวันนี้ผมเลยบอกว่าให้เอาวีรชนคนแสดงเอาไว้ที่อนุสรีให้ได้เพราะผมกลัวครับกลัวรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เอาศพของคนแสดงไปซ่อนอีกครั้งหนึ่งครับก็ขออนุญาตที่จะเรียนจบหรือยังครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ย
ผมเป็นคนประสานเป็นคนห้ามทั้งห้ามทหารทั้งห้ามคนแสดงอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากในขณะนั้นนะครับรัฐบาลนายวิสิทธิ์ไม่สั่งให้ทหารหยุดแต่ยังสั่งให้ทหารลุยเข้ามาตลอดเวลาจึงมีการปะทะและมีการเข่นฆ่ากันตาย25คนบาดเจ็บ800นี่คือความอมหิตของนายอภิสิทธิ์นายสุเทพเทือกสุบรรณครับมันไม่มีหรอกครับที่จะสั่งสลายการชุมนุมโดยใช้รถถังและในเวลากลางคืนนอกจากฆาตกรมือเปื้อนเลือดพรรคประชาธิปัตย์ครับเอานะครับพอดีท่านผู้ครับการเนี่ยท่านมีประโยคสำคัญที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องเสื้อแดงและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศไทยและทั่วโลกขออนุญาตเชิญนะก่อนที่ท่านจะปลีกตัวไปเชิญครับผู้ครับการครับขอบคุณท่านหมอครับคือเรื่องนี้นะครับหลังเกิดเหตุวันที่10เหตุเกิดวันที่10เนี่ยวันที่11 12 13 45เนี่ยกองพิสูจน์หลักฐานแผนกตรวจวัตถุระเบิดวิถีกระสุนต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจหมดแล้วฉะนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยเราได้รู้มาประมาณ2ปีแล้วแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทำนะครับเรื่องแรกประการที่2เนี่ยประการที่2เนี่ยสร้างความชอบธรรมในเรื่องดำเนินคดีกับคนบริสุทธิ์ในเรื่องก่อการร้ายนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเอามาสอบสวนแล้วเนี่ยในรัฐบาลนี้เนี่ยเขาก็ยังให้การว่าเหตุการณ์ที่คอกวัวที่พันเอกล้มเกล้าตายเนี่ยเกิดจากเสื้อแดงเนี่ยใช้ M79 M67 M79 กับปืนอาก้ายิงตายนะครับใน5ศพแม้กระทั่งให้การเนี่ยตอนหลังนี่เขายังให้การอยู่นะครับผมเห็นว่าไอ้เรื่องนี้เมื่อความจริงปรากฏแล้วเนี่ยไอ้หลักฐานตรงเนี้ยมันเป็นประโยชน์ในการที่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีในเรื่องก่อการร้ายนำไปอ้างได้เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับครับมากครับผมเพื่อให้ท่านอีกทีนะครับแล้วผมก็ได้เรียนท่านแล้วนะครับว่าเราจะเอาความจริงในกรณีของการเสียชีวิตของฮิโรยุกิแล้วก็ของฟาบิโอโปแลงกี้มากราบเรียนพี่น้องประชาชนเป็นระยะระยะครับทีนี้ผมขออนุญาตที่จะใช้เวลานิดเดียวนะครับคือข้อแรกพี่น้องครับท่านได้ติดตามชมการถ่ายทอดการอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291มาโดยตลอดท่านเห็นด้วยกับผมหรือไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนตีรวนเตะทวงและขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291มาโดยตลอดครับผมจะใช้วิถีทางประชาธิปไตยหากพี่น้องคนไหนที่ติดตามการถ่ายทอดนะครับและพบว่าพรรคประชาธิปัตย์เตะทวงตีรวนขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นจระเข้ขวางคลองโปรดส่งไปเสียบัตรไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่าขอให้ท่านหยุดการกระทำที่เป็นจระเข้ขวางคลองได้แล้วครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเชิญเลยครับก็หมดเวลาการแถลงข่าวพอดีเดี๋ยวต่อด้วยเสวนาต่อนะครับก็สวัสดีครับช่วงแรกครับหมดเวลาแล้วนี่แล้วสู้กันจนกระทั่งพักให้น้ำกันนะพวกเราอ่ะเดี๋ยวมีการเสวนาเรื่องรัฐสภากับประชาชนมีคุณไวยพจน์คุณพายัพจาประสิทธิ์ผมแล้วก็คุณมนตรีนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะเดี๋ยวเชิญต่อเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับหมอคุณหมอเหวงด้วยนะฮะ